พี่น้องที่เคารพครับเดี๋ยวจะขออนุญาตพูดจาปราศัยกันก่อนดอกไม้รับทีหลังจะนั่งแล้วแถมหอมแก้มด้วยอย่านึกแต่ว่าพลเอกประวิตรเท่านั้นนะที่หอมได้ณัฐวุฒิก็หอมได้พี่น้องที่เคารพครับนี่เป็นเวทีปราศัยแรกในชีวิตตั้งแต่ผมยืนบนเวทีนี้มาร่วม20ปีที่ผมมีความรู้สึกว่ามันดุเดือดเกินขีดแล้วก็นี่เป็นผู้สมัครเป็นว่าที่ผู้สมัครคนเดียวที่ผมเคยเจอที่ใช้เวลาไม่นานแต่สามารถปราศัยล้วงควักหัวใจตัวเองออกมาวางต่อหน้าประชาชนหมดสิ้นครบถ้วน 100% บิ๊กเบนกับผมได้รู้จักกันมา10กว่าปีแล้วนะครับผมยืนต่อสู้ทางการเมืองตรงไหนบิ๊กเบนก็ยืนอยู่แถวนั้นแหละครับถามว่าวันนี้ทำไมถึงต้องมายืนอยู่ตรงนี้หนึ่งเลยก็คือเว้นเวทีของพรรคเพื่อไทยสองว่าที่ผู้สมัครของคนที่นี่คือชายคนนี้นายนวทันหรือว่าบิ๊กเบนผมเห็นเขาตั้งแต่นาทีแรกจนกระทั่งนาทีล่าสุดเมื่อกี้คนคนนี้คิดยังไงพูดอย่างนั้นเชื่อยังไงยืนหยัดอย่างนั้นรักใครก็รักแบบนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงและไม่เคยเปลี่ยนใจผมเกิดมาไม่ค่อยยอมอะไรใครง่ายๆแต่เรื่องลูกบ้าเนี่ยผมคิดว่าผมกำลังจะต้องยอมเป็นมันสักคนแหละครับพี่น้องไอ้ลูกบ้าที่ว่าเนี่ยไม่ใช่บ้าในการให้ร้ายสังคมไม่ใช่บ้าในการกดขี่เอาเปรียบประชาชนแต่บ้าเพราะรักประชาชนบ้าเพราะรักคนคลองเตยบ้าเพราะอยากทำงานรับใช้คนคลองเตยคนวัฒนาลูกบ้าแบบนี้ต้องเข้าคูหาไปกาให้หายบ้าเลือกเพื่อไทยเอาบิ๊กเบนเข้าสภาพี่น้องครับตะกี้โฆษกเวทีเขาประกาศว่าท่านกำลังจะเจอพระเอกของวันนี้ถูกแล้วนี่แหละครับพระเอกถามว่าแล้วณัฐวุฒิเป็นใครผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยพระเอกส่วนทุกคนที่มาเนี่ยเป็นเพื่อนพระเอกแล้วเราไม่ได้มีแต่พระเอกเขตนี้เขตเดียวเรามีพระเอกนางเอกทั้ง33เขตพร้อมแล้วสำหรับคนกรุงเทพมหานครไอ้คำว่าพระเอกที่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะมาขายภาพฉาบฉวยไม่ได้หมายความว่าจะมาสร้างภาพเอาแต่แต้มเอาแต่คะแนนแต่คำว่าพระเอกนางเอกที่ว่าคือคนที่อาสาด้วยหัวใจด้วยความมุ่งมั่นด้วยจิตวิญญาณที่จะทำงานให้กับพี่น้องคนกรุงเทพอย่างแท้จริงพี่น้องครับ8ปีมาแล้วที่คนกรุงเทพไม่เคยมีโอกาสเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไม่เคยมีโอกาสที่จะได้สัมผัสกับพรรคการเมืองที่เคยมีผลงานทำงานแก้ปัญหาให้กับพี่น้องได้จริงแต่คราวนี้เป็นโอกาสดีที่สุดและถ้าพูดกันให้ชัดนี่จะเป็นโอกาสเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจากขั้วอำนาจปัจจุบันได้ถ้าเพื่อไทยไม่เกินครึ่งไม่แลนสไลด์พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรและพวกข้าไปรับประธานแน่ๆแต่ถ้าเพื่อไทยเกินครึ่งแลนสไลด์เพื่อไทยจะจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยจะเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยจะเอานโยบายมาแก้ปัญหากับประชาชนเดิมพันมันอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงที่ว่าคนกรุงเทพ
และคนไทยทั้งประเทศพร้อมที่จะเทใจให้คะแนนพรรคเพื่อไทยให้แลนสไลด์เกินครึ่งหรือเปล่าเป้าหมายเกินครึ่งเราไม่ได้ประกาศเลื่อนลอยเกินเหตุไม่ตรงข้อเท็จจริงไม่ใช่เราเคยทำได้มาแล้วในกติกาแบบนี้และพี่น้องย้อนหลังดูให้ดีนะครับทุกครั้งที่เลือกตั้งในกติกาแบบนี้ตั้งแต่ปี48เพื่อไทยเกินครึ่งมาตลอดบัตร2ใบปาติลิตหารร้อยไอ้แบบนี้แหละครับเกินครึ่งปี2548นายกทักษิณนำทัพลงสนามเลือกตั้งผู้แทนทั้งหมด500คนไทยรักไทยได้377แลนสไลด์มาตั้งแต่ปี48ปี50เขาเปลี่ยนกติกาหลังการปฏิวัติจากเขตเดียวเบอร์เดียวปาติลิต100คนเป็นเขตพวงละ3คนปาติลิตเปลี่ยนเป็นระบบสัดส่วนเจตนาก็เหตุผลเดียวครับจะเอาเปรียบพรรคเพื่อไทยคราวนั้นเพื่อไทยก็ยังชนะตั้งรัฐบาลนายกสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ไม่ถึงครึ่งเพราะเขาเปลี่ยนกติกาปี54กติกากลับมาเป็นบัตร2ใบปาติลิตหาร้อยพี่น้องครับนายกปูนำทัพลงสนามผู้แทน500คนเพื่อไทยได้265เกินครึ่งก็แลนสไลด์ปี62เขาแก้กติกาเป็นบัตรใบเดียวเพื่อเบี้ยวเจตนาประชาชนไม่ให้เลือกคนที่รักพรรคที่ชอบเพื่อไทยก็ได้ที่1นะครับแต่ไม่ถึงครึ่งเพราะกติกาบีบอยู่คราวนี้ปี66กติกาแบบนี้กลับมาอีกทีเขต400ปาร์ตี้ลิสต์100คะแนนปาร์ตี้ลิสต์เอา100หารการประกาศเป้าหมายแลนสไลด์ของพรรคเพื่อไทยจึงไม่ใช่เรื่องเหลวไหลเพื่อไทยเคยทำได้มาแล้วและเราจะทำอีกครั้งภายใต้การมอบฉันทานุมัติจากประชาชนถ้าพรรคอื่นพูดว่าเกินครึ่งคนไม่เชื่อแต่ถ้าเพื่อไทยพูดว่าเกินครึ่งมันน่าเชื่อเพราะเคยทำมาแล้วอย่างที่ว่าแล้วพี่น้องครับถ้าเพื่อไทยไม่ถึงครึ่งท่านอยู่กับประยุทธ์จันทร์โอชาประวิตรวงษ์สุวรรณต่อแน่นอน8ปีที่ผ่านมาพอแล้วบิ๊กตู่บิ๊กป้อมเอาบิ๊กเบนไปใช้ดีกว่าครับคนคลองเตยบิ๊กเบนมันไม่มีรถถังมาปฏิวัติแต่มันมีรถมาบริการที่ฐานอาจนรงช่วยคนคลองเตยช่วยคนกรุงเทพมหานครบิ๊กเบนมันคนผงผางตรงไปตรงมาแต่ไม่เคยกดขี่ข่มเหงประชาชนบิ๊กเบนไปไหนมาไหนคนเห็นด้วยก็ดีใจคนไม่เห็นด้วยก็ไม่ว่าไม่ได้หมายความว่าพอชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วยเข้าไปหาจะให้ตำรวจลากถูลู่ถูกลางเหมือนบิ๊กตู่เมื่อวานที่ราชบุรีพี่น้องครับใจผมก็อยากให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหมายความว่าคนเห็นด้วยหมายความว่าคนเห็นต่างก็ต้องหาเวทีในการแสดงทัศนะแสดงความตั้งใจแสดงนโยบายของตัวเองได้แต่เมื่อเหตุมันเกิดแบบที่ราชบุรีเมื่อวานนี้ป้าคนหนึ่งอายุ61แกชัดเจนแล้วไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลไม่เห็นด้วยกับนายกพยายามจะแสดงออกแล้วลากถูลู่ถูกังจึงตั้งคำถามว่าเจ้าหน้าที่ทำเกินไปหรือเปล่ารุนแรงเกินกว่าเหตุหรือไม่แล้วนายกรัฐมนตรีประธานโทษนะครับข่าวผมเห็นในทีวีไปยืนคุยกับหมาไปยืนคุยกับควายผมเลยสงสัยว่าคุณคุยกับหมาคุณกับควายได้ทำไมคุยกับประชาชนไม่ได้พลเอกประยุทธ์จั
โอชาแม้กับควายในรักษามารยาทเสียงอ่อนเสียงหวานทักทายอย่างโน้นอย่างนี้ไม่กล้าพูดดังกลัวควายจะตกใจแล้วไม่รู้เป็นเวรเป็นกรรมอะไรพี่น้องครับผมดูข่าวเขาบอกว่าควายตัวนั้นดันชื่อโควิดครับแล้วโควิดเนี่ยเป็นเหตุการณ์เป็นวิกฤตที่ชีวิตคนไทยทั้งประเทศเจ็บปวดกับการแก้ปัญหาของรัฐบาลชุดนี้เจ็บปวดกับการจัดการวัคซีนโดยรัฐบาลชุดนี้โควิดเกิดขึ้นมาเป็นเดือนเกือบปีรัฐบาลบอกว่ารักประชาชนรักประชาชนแต่ปัญหาก็คือวัคซีนไม่มาสักทีไม่เหมือนตอนไทยรักไทยยุคทักษิณแก้วิกฤตไข้หวัดนกเกิดไข้หวัดนกคนตกใจกันทั้งประเทศทักษิณแก้ปัญหาสร้างความเชื่อมั่นจัดเวทีใหญ่กินไก่ทอดกลางสนามหลวงสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนเกิดไข้หวัดนกทักษิณกินไก่โชว์เกิดโควิดรัฐบาลนี้กินวัคซีนโชว์หรือยังไงเออาก็ชี้โนแวคชี้โนแวคชี้โนแวคชาวบ้านชักแงกแงกแงกก็ยัดเยียดชิโนแวคให้ประชาชนหมายความว่ายังไงความจริงใจกับประชาชนอยู่ตรงไหนพี่น้องที่เคารพแนวทางในการแก้ปัญหาซึ่งพรรคเพื่อไทยเดินหน้าด้วยนโยบายมาตลอดก็ต้องบอกพี่น้องว่าปรัชญาในการบริหารประเทศปรัชญาในการขับเคลื่อนนโยบายของพรรคเพื่อไทยอย่างเหมือนเดิมคือรดน้ำต้นไม้ที่รากขับเคลื่อนพีระมิดจากฐานหมายความว่าต้องช่วยเหลือคนยากคนจนช่วยเหลือคนเดินดินกินข้าวแกงให้แข็งแรงลุกขึ้นยืนได้ก่อนเมื่อคนยากคนจนคนที่ยังลำบากในสังคมแข็งแรงช่วยตัวเองได้มีเงินจับจ่ายใช้สอยเขาก็ใช้เงินเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วก็หมุนเป็นวงรอบผู้ประกอบการก็รายได้เพิ่มเจ้าของกิจการใหญ่ๆโตๆก็รายได้เพิ่มไม่เหมือนรัฐบาลปัจจุบันรดน้ำไม่ถึงรากรดน้ำแต่ด้านยอดชาวบ้านตาดำๆยากจนนายทุนรวยเอารวยเอามันเป็นแบบนี้ดังนั้นท่านจึงเห็นแนวนโยบายไงครับพี่น้องผู้ใช้แรงงานทั้งหลายตอนนายกปูมาประกาศค่าแรงขั้นต่ำวันละ300ตอนนั้นคนก็โวยวายโอดอายโอดโอยกันทั้งบ้านทั้งเมืองว่าทำไม่ได้ทำแล้วกิจการจะเจ๊งปรากฏว่ายิ่งลักษณ์มาบริหารค่าแรงวันละ300ได้จริงไหมครับมันเป็นจริงและเป็นอยู่จนปัจจุบันเพื่อไทยกลับมาเที่ยวนี้เขาประกาศแล้วนโยบายว่าค่าแรงขั้นต่ำวันละ600บาทภายในปี704ปีเท่านั้นชัดเจนถึงมือท่านทันทีลูกหลานจบปริญญาตรีเงินเดือนจะตั้งฐานที่ 25,000 ภายใน4ปีถ้าราชการวุฒิปริญญาตรีถ้าวันนี้ค่าตอบแทนเงินเดือนยังไม่ถึง 25,000 พอเด็กปริญญาตรีได้ 25,000 ก็ขยับเงินเดือนค่าราชการไป 25,000 เท่าๆกันนี่คือสิ่งที่คิด30บาทรักษาทุกโรคทักษิณประกาศปี44ฝ่ายตรงข้ามบอกว่าทำไม่ได้30บาทตายทุกโรคมาปัจจุบัน30บาทท่านได้ใช้บริการกันไหมครับใครได้ใช้บริการ30บาทรักษาทุกโรคแล้วยกมือหน่อยใช้กันหมดป่วยกันทั้งคลองเตยแล้วครับเนี่ยครับพี่น้องครับผมทีแรกก็ไม่เชื่อปี44ผมอยู่คนละพรรคกับนายกทักษิณผมก็ไม่เชื่อแต่พอเป็นรัฐบาลเขาทำได้จริงไม่เคยนึกฝันครับว่ารัฐบาลจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนจะทำให้คนยากคนจนรักษาชีวิตได้ผ่าหัวใจจ่าย30บาทไม่น่าเชื่อแต่มันจริงไม่ใช่แค่ค่าผ่าอย่างเดียวนะครับผมไปดูแล้วรวมค่าเย็บคืนด้วยหมายความว่าผ่า15เย็บคืน15ครับบางคนบอกว่าถ้าอย่างนั้นเอาสูตรประหยัดเอาแค่ผ่าได้ไหมไม่ใช่ครับเขาให้บริการเป็นแพ็กเกจต้องเย็บคืนทุกครั้งไปนี่เขาทำพี่น้องที่เคารพเที่ยวนี้เพื่อไทยเป็นรัฐบาล30บาทรักษาทุกโรคจะยกระดับบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทั่วประเทศไทยบัตรคนจนของประยุทธ์ถอยไปบัตรประชาชนเพื่อไทยรักษาได้ทุกโรงพยาบาลลูกเล็กเด็กแดงเด็กผู้หญิงอายุ9ถึง11ขวบถึงวัยพี่น้องครับ30บาทยุคใหม่ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้ลูกหลานฟรีทุกคนทั่วประเทศนี่คือสิ่งที่กำลังจะมาถึงคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นพี่น้องครับถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเขาติดป้ายประกาศไปแล้วทั่วค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สค่าน้ำมันลดราคาทันทีแบบนี้เอาหรือไม่เอาเอาหรือไม่เอาเลือกความสงบจบที่ลุงตู่ยังเอาไหมเลือกเพื่อไทยได้ทุกนโยบายเอาหรือเปล่าพี่น้องครับเท่านั้นยังไม่พอภาระในการเดินทางค่าใช้จ่ายของพี่น้องถ้าผมจะย้อนหลังไปให้พี่น้องคิดรัฐบาลพลังประชาชนปี50สมัยนายกสมัครช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องเวลานั้นมีโครงการรถไม่รถเมฟรีโครงการรถไฟฟรีจำได้ไหมครับรถเมฟรีในกรุงเทพพี่น้องได้ใช้บริการเดินทางไปไหนมาไหนไม่มีต้นทุนการใช้จ่ายรถไฟฟรีจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพกรุงเทพออกต่างจังหวัดพี่น้องได้นั่งรถไฟฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพี่น้องคนเสื้อแดงมาชุมนุมกับผมก็นั่งรถไฟฟรีมานี่แหละครับดังนั้นเที่ยวนี้ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลไอเรื่องรถเมฟรีรถไฟฟรีต้องรอเขาประกาศนะครับแต่หลักคิดคือพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าเขาจะลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับพี่น้องทั้งประเทศโดยเฉพาะคนเมืองแบบกรุงเทพมหานครเขาจะลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องนี้ให้ทันทีพี่น้องครับถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลลูกหลานจบใหม่ไม่มีงานทำเขาจะประกาศเลยว่าใน20ล้านครัวเรือนทั่วประเทศใครที่เป็นสมาชิกในครอบครัวมีความสามารถพิเศษด้านอะไรเช่นร้องเพลงเก่งทำกับข้าวเก่งรำไทยเก่งชกมวยเก่งเล่นไพ่แกเล่นไพ่เก่งไม่ต้องเล่นไพ่เก่งไม่ต้องมานะรัฐบาลกลัวมันนอกมืดพี่น้องครับใครมีความสามารถพิเศษแบบนี้จาก20ล้านครัวเรือนส่งตัวแทนมารัฐบาลเขาจะมีศูนย์ฝึกอบรมศูนย์พัฒนาทักษะให้แล้วส่งออกไปสู่โลกอาชีพการันตีว่าผ่านโครงการนี้ของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 20,000 บาทต่อคนต่อเดือนนี่คือสิ่งที่เพื่อไทยเตรียมเอาไว้ให้มากมายกายกองขนาดนี้พอที่จะเลิกกับประยุทธ์หรือประวิตรหรือยังพอหรือยังหลายคนบอกว่ากูไม่ได้เลิกกับมันกูไม่เคยคบกับมันมาก่อนแต่ถามใหม่พอที่จะมั่นใจจับมือแลนสไลด์ไปกับเพื่อไทยหรือยังพี่น้องเท่านี้ยังไม่พอนะครับ
วันที่17มีนาคมอีก3วันพรรคเพื่อไทยจะจัดงานใหญ่เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ทั้ง400เขตนี่ที่นั่งอยู่นี่ครับส่วนใหญ่จะไปโชว์ตัวกันบนเวทีแล้วหัวหน้าพรรคหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเขาจะขึ้นเวทีประกาศนโยบายชุดใหญ่อีกชุดหนึ่งเต็มพี่น้องคอยฟังวันที่17มีนาคมก็เรียนพี่น้องว่านี่คือสิ่งที่เพื่อไทยจะทำนี่คือครั้งแรกที่เรามีโอกาสได้ประกาศกับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครอยู่กับรัฐบาลนี้ของแพงทุกอย่างไฟแพงน้ำแพงแก๊สแพงน้ำมันแพงข้าวแพงมาม่าแพงมีแต่ยาบ้าถูกอย่างเดียวทุกตรอกซอกซอยเพื่อไทยมายาเสพติดต้องหมดไปพี่น้องครับเราจะดำเนินการทุกอย่างตามกฎหมายคนเสพคือผู้ป่วยต้องมีกระบวนการรักษาเยียวยาคนเสพจนเสียสติไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ต้องมีหน่วยงานเข้าไปดูแลแก้ไขผู้ค้าก็จะต้องมีกระบวนการกฎหมายเข้าไปจัดการถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยคนใดคนหนึ่งจะเป็นนายกรัฐมนตรีคันดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางออกไปทั่วโลกเป็นเซลแมนค้าขายพืชผลเป็นเซลแมนหาเงินจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยพี่น้องครับไม่เหมือนนายกคนนี้ปล่อยออกไปนอกอยู่ในประเทศไทยคนไทยก็รำคาญปล่อยออกไปนอกบ้านคนไทยก็อับอายไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนดีเอากลับไปเลี้ยงหลานด้วยการเลือกเพื่อไทยดีกว่าพี่น้องแต่ไม่แน่นะพี่น้องคลองเตยอาจจะชอบแนวที่กำลังเป็นอยู่นี่ก็ได้นายกท่านพูดจาน่ารักนี่อยู่มา8ปีนักข่าวถามว่าเมื่อไรบ้านเมืองจะดีขึ้นแกก็ตอบของแกง่ายๆสำหรับเรื่องนี้ผมก็พยายามมาตอบนะนี่พี่น้องต้องเข้าใจนะว่าสำหรับเรื่องนี้ผมก็พยายามมาแล้วก็ผมก็เสียสละมาตลอดนะผมไม่ได้อยากเข้ามานะไม่อยากเข้ามาแต่ว่าเข้ามาก็เขาต้องแก้ปัญหาชาวบ้านถามว่าแล้ว8ปีมันยังไม่ดีขึ้นแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะ8ปีที่แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะดีขึ้นในปีต่อไปไอ้บ้า8ปีมันพิสูจน์ชัดหมดแล้วถ้ามันจะดีขึ้นมันดีขึ้นแล้วถูกไหมครับถ้าชีวิตคนไทยจะหายจนหมดนี่มันต้องดีขึ้นแล้วถูกไหมครับแต่ถามว่าถึงวันนี้ใครเป็นหนี้บ้างยกมือไม่น่าเชื่อผมนึกว่ามีแต่คนรวยมาฟังปราศรัยพี่น้องถ้าใครเป็นหนี้เอาที่เกษตรกรก่อนนะใครเป็นเกษตรกรแล้วยังเป็นหนี้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลพักต้นพักดอกให้ทันที3ปีไม่มียังไม่ต้องจ่ายคำถามก็คือว่าแล้วคนที่ไม่ใช่เกษตรกรล่ะคนที่อยู่ในเมืองอย่างในกรุงเทพเนี่ยเกิดว่าเป็นหนี้อยู่จะทำยังไงโปรดติดตามตอนต่อไปเพื่อไทยเขาจะมาบอกเขามีนโยบายจัดให้เพียงแต่ว่าผมพูดก่อนกรรมการบริหารไม่ได้ต้องให้กรรมการบริหารเขาพูดก่อนเพราะอะไรเพราะผมเป็นผู้ช่วยไปปราศัยที่ไหนเดี๋ยวนี้ไอ้พวกนั้นก็พยายามจ้องเล่นงานอยู่หาเรื่องจะยื่นยุบพรรคบอกว่านายณัฐวุฒิถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองขึ้นปราศัยเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคเพื่อไทยไม่ได้
จะยื่นยุบพรรคอยู่นั่นพี่น้องไม่ต้องกังวลเรื่องยุบพรรคมันจะไม่เกิดกับเราอีกแล้วผมนี่ถูกยุบมาบ่อยจนมีภูมิต้านทานถูกยุบมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกครับอายุครบลงสมัครผู้แทนครั้งแรกปี44ลงพรรคชาติพัฒนาเพราะไทยรักไทยเขาเต็มลงชาติพัฒนาเลือกตั้งเสร็จได้ไม่นานชาติพัฒนายุบรวมกับไทยรักไทยผมก็ต้องเข้ามาอยู่พรรคไทยรักไทยเดินกลับไปหาชาวบ้านชาวบ้านบอกว่ามึงย้ายพรรคทำไมผมบอกว่าผมไม่ได้ย้ายเขายุบรวมกันอยู่ไทยรักไทยเลือกตั้งปี48เป็นรัฐบาลได้พรรคหนึ่งเขาปฏิวัติพอปฏิวัติเสร็จมันยุบพรรคเราอีกปี50ผมลงเลือกตั้งลงพลังประชาชนเดินไปหาชาวบ้านชาวบ้านถามว่าก็มึงย้ายอีกทำไมผมบอกไม่ได้ย้ายมันยุบของผมอีกแล้วอยู่มาก็เกิดเป็นพรรคไทยรักษาชาติเพราะเขาปฏิวัติแล้วเอากติกาบัตรใบเดียวผมก็มาลงพรรคไทยรักษาชาติบิ๊กเบนมันเดินตามผมมาตลอดมันเห็นผมมาไทยรักษาชาติมันก็เดินตามมาด้วยแล้วเป็นไงดังนั้นพี่น้องคราวนี้ไม่มีอีกแล้วเพราะผมไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองผมมีสิทธิ์เลือกตั้งโดยสมบูรณ์คนที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงเขาบอกว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ทำได้แล้วที่ทำมาเนี่ยก็กรรมการบริหารพรรคเขามอบหมายไม่มีเรื่องราวแบบนั้นอีกแล้วท้องฟ้ากำลังสว่างแสงลำไรกำลังจะตามมาประชาชนกำลังจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินพร้อมที่จะเลือกเพื่อไทยหรือยังใครตัดสินใจเด็ดขาดเลือกตั้งคราวนี้เข้าคูหากาเพื่อไทยทั้งสองใบแน่นอนขอเสียงหน่อยชัดชัดขนาดนี้บิ๊กเบนไปตัดชุดขาวรอไว้ก่อนวันรายงานตัวจะได้มีชุดสวยๆใส่แต่พี่น้องผมถามจริงๆนะบิ๊กเบนทำงานในอาบเหงื่อต่างน้ำวันนี้ก็เพื่อไทยไม่ใช่เผลอไม่กี่วันมานั่งตบมือให้บ้องกัญชาอยู่อีกละพี่น้องกัญชาเป็นยาเป็นสมุนไพรนะเพื่อไทยรับได้ไม่มีปัญหาเรื่องนั้นเป็นประโยชน์แต่การที่จะปล่อยปละละเลยไม่ออกกฎหมายควบคุมให้ชัดแล้วปล่อยให้กัญชาอยู่ในมือลูกหลานลูกเด็กเด็กแดงแบบปัจจุบันเนี่ยต้องแก้ไขถ้าเพื่อไทยกลับมาเป็นรัฐบาลกัญชาต้องพ้นมือจากลูกหลานใช้เพียงแค่ประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้นไม่เหมือนบางพรรคนี่ครับขึ้นต้นเป็นภูมิใจไทยพอเหลาลงไปกลายเป็นบ้องกัญชาแล้วถ้ามาเดินพบพี่น้องแถวนี้พี่น้องอย่ากังวลนะครับบางคนบอกว่าเกรงใจเพราะว่าพรรคนั้นเขามีครูใหญ่เกรงใจครูใหญ่ไม่ต้องเกรงใจนั่นแค่ครูใหญ่นี่ผู้อำนวยการผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยแล้วถ้าผู้อำนวยการไม่พอมีครูประทีปอึ้งทรงธรรมอีกคนหนึ่งคอยเป็นกำลังใจพี่น้องวันก่อนชวนคุณเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยมาเยี่ยมพี่น้องที่นี่ก็ได้ครูประทีปนี่แหละครับมีน้ำใจเปิดบ้านอุดมูลนิธิต้อนรับพากันเดินพบพี่น้องในชุมชนใช้เวลาร่วม2 ชั่วโมงได้สัมผัสได้เห็นแววตาได้เคียงข้างชีวิตประจำวันของกันและกันครูประทีปก็ยืนอยู่ที่เวทีนี้เป็นรหัสสัญญาณนะครับว่าถ้าเพื่อไทยอยู่ที่นี่บิ๊กเบนอยู่ที่นี่ครูประทีปของพี่น้องก็อยู่ที่นี่เช่นเดียวกัน
ครูประยุทธ์กับครูประวิตรไม่เอานะครับเอาแต่ครูประทีปคนเดียวพอพี่น้องบางคนบอกว่าเฮ้ยณัฐวุฒิถามจริงๆเธอวะเขาพูดกันในสื่อว่าถ้าเพื่อไทยเลือกตั้งเสร็จจะไปจับมือแล้วเอาประวิตรเป็นนายกมันจะเกิดแบบนั้นเป็นจริงได้ไหมตอบพี่น้องเลยนะครับอันนี้พูดตามที่หัวหน้าพรรคพูดหัวหน้าพรรคเขาประกาศชัดเพื่อไทยหาเสียงแลนสไลด์ถ้าเพื่อไทยเกินครึ่งเพื่อไทยต้องเป็นแกนนำในการตั้งรัฐบาลและคนเพื่อไทยต้องเป็นนายกเท่านั้นไม่มีดีลลับไม่มียกให้ใครแต่ถ้าไม่ถึงครึ่งประยุทธ์ประวิตรและพวกจะจับมือกับสว250คนที่เขาตั้งไว้เลือกประยุทธ์เป็นนายกอีกทีแน่นอนดังนั้นจึงอยู่ที่หัวใจพี่น้องว่าเข้มแข็งกันหรือเปล่าตั้งใจจริงกันหรือเปล่าเมื่อกี้โอ้โหเสียงชัยโยโหร้องโดมนี่เกือบจะทลายว่าเลือกเพื่อไทยแน่ๆแต่ผมถามเพื่อความสบายใจถ้าใกล้วันเลือกตั้งพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามเข้ามาหาแล้วเอาตังมาให้เอาหรือไม่เอานั่นเอาไงดีวะเบนพี่น้องผมถามอีกทีท่านอาจจะนั่งนานฟังคำถามคลาดเคลื่อนอาจจะตอบผิดพลาดมาผมถามใหม่ตั้งใจจะเลือกเพื่อไทยใช่ไหมเลือกพรรคไหนพรรคไหนแล้วถ้าใกล้วันเลือกตั้งพรรคฝ่ายตรงข้ามมาหาเอาตังมาให้เอาหรือไม่เอาหลายคนส่งสายตาเป็นความหมายว่าเอ็งเข้าใจพี่แต่ว่าพวกพี่ร้อนเงิน8ปีนี่มันลำบากเต็มที่แล้วใครเอาอะไรมาให้คว้าไว้ก่อนพี่น้องถ้างั้นผมจะกลั้นใจถามให้สุดทางนะชีวิตผมก็เสี่ยงมากเหมือนกันนะที่ถามท่านอยู่แบบนี้เนี่ยเลือกพรรคไหนเลือกพรรคไหนแล้วถ้าใกล้วันเลือกตั้งพรรคฝ่ายตรงข้ามมาหาเอาตังมาให้เอาหรือไม่เอายังเอาอยู่แต่ถ้าเอาตังแล้วเขาบอกให้เลือกเขาเลือกหรือไม่เลือกเลือกหรือไม่เลือกจะเลือกพรรคไหนเลือกพรรคไหนบิ๊กเบนเอาไหมทุกคนบนนี้เอาไหมแลมสไลด์วันนี้เรามาเป็นทีมและสิ่งที่เราถามท่านทีมงานผมได้กวาดกล้องถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานหมดแล้วว่าเราตกลงกันแบบนี้บางคนสะดุ้งเฮือกบางคนนั่งข้างๆเพื่อนเอาศอกกระทุ้งมึงไม่ต้องตกใจเราใส่หน้ากากมันจำไม่ได้ผมจำได้ผมจำได้ว่าตกลงกันแล้วว่าใครเอาตังมาให้ยังไงก็จะเลือกเพื่อไทยพี่น้องถ้าถึงวันนั้นเกิดว่าพี่น้องหลงลืมพี่น้องแบ่งใจไปเห็นแก่อะไรที่เขาเอามาให้ผมจะจัดเวทีที่นี่อีกทีแล้วฉายภาพที่พี่น้องตะโกนเมื่อกี้บนจอนี้เลยครับให้มันรู้กันไปเลยว่าไผเป็นไผแต่ผมเชื่อในจิตวิญญาณประชาชนผมเชื่อในเกียรติยศศักดิ์ศรีของประชาชนและผมเชื่อว่าประชาชนมั่นใจว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตที่ดีกว่าด้วยคะแนนเสียงของประชาชนเท่านั้นวันนี้ทีมกทม.โดยด็อกเตอร์พวงเพชรชุนละเอียดนำทีมมาเกือบครบทุกเขตตบมือกับทีมกทม.ของเพื่อไทยหน่อยเ
ด็อกเตอร์พวงเพชรนำทีมกทม.เพื่อไทยลงสู้ศึกคราวนี้ท่านไม่ต้องห่วงประยุทธ์จะใหญ่มาจากไหนประวิตรจะใหญ่มายังไงพรรคไหนจะใหญ่มายังไงไม่รู้เจอพวงเพชรพวงเพชรชุนละเอียดแน่นอนครับไม่ต้องห่วงแล้วยังมีรุ่นใหญ่อีกหลายคนประพัฒน์จงสงวนอดีตผู้ว่าการรถไฟก็มาเอกพรรักความสุขอดีตรัฐมนตรีแรงงานก็มาสื่อมวลชนต่างประเทศมีประสบการณ์ข่าวสารในเวทีระดับนานาชาติอุเมศปานเดก็มากรรมการภาคกทม.อีกคนหนึ่งวราวุฒิยันเจริญก็มาวราวุฒิยันเจริญนี่จะเดินไปไหนมาไหนคู่กับพวงเพชรชุนละเอียดเพราะถ้าหากบางเหตุการณ์พวงเพชรชุนไม่ละเอียดวราวุฒิก็จะช่วยยันมันกลับไปแล้วที่เหลือก็เป็นว่าที่ผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยในหลายๆเขตนะครับขออนุญาตน้องๆพี่ไม่อาจจะเอ่ยแนะนำชื่อได้ครบแต่เราจะพบกันในทุกเขตเลือกตั้งเราจะพบกันในทุกเวทีปราศัยเราจะพบกันในทุกวาระของการแสดงความมุ่งมั่นจริงใจกับประชาชนอย่าลืมนะครับคนยากคนจนและแม้แต่คนทั่วประเทศฝากความหวังไว้ที่พรรคเพื่อไทยเลือกเพื่อไทยคนจนโตก่อนเพื่อไทยจะผลักดันพีระมิดจากฐานจะรดน้ำที่รากไม่ใช่ที่ใบเลือกเพื่อไทยรดน้ำที่รากเลือกประยุทธ์รดน้ำที่มือแน่นอนครับพี่น้องครับไม่รอดนะครับดังนั้นไปกับเราดีกว่าเดินไปด้วยกันดีกว่าพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันกับพรรคเพื่อไทยหรือยังใครตั้งใจเลือกบิ๊กเบนขอเสียงดังๆเลือกเพื่อไทยขอเสียงดังๆได้ไงแลนสไลด์ของคุณครับค่ะขอเสียงดังๆยาวๆอีกครั้งให้พี่ตั้นณัฐวุฒิใสเกลือหน่อยแล้วสำหรับมิตรรักแฟนเพลงนะคะช่วงเวลานี้มอบดอกไม้หอมแก้มพี่เต้นณัฐวุฒิได้เลยค่ะได้เต็มที่ครับดีเจขอเพลงด้วยครับผมอย่าลืมนะครับพี่น้องการเลือกตั้งครั้งนี้สำคัญมากนะครับผมค่ะและทีมงานพรรคเพื่อไทยทุกคนสวัสดีทุกท่านครับรายงานสดจากคลองเตยชุมชน70ไร่นะครับวันนี้นี่นะครับโดนหอมแก้มไปแล้ว1ฟอดนะณัฐวุฒิใสเกลือนะครับวันนี้ก็มีสสการกฤตแห้วสันตตินะครับก็มาลงพื้นที่ด้วยครับทุกผู้ชมครับบรรยากาศสดๆฮะที่ชุมชน70ไร่เขตคลองเตยก็บรรยากาศล่าสุดวันนี้คุณสอนรามนะฮะคุณจรัสระวังภัยวันนี้เพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ถือว่าเป็นเวทีแรกที่พรรคเพื่อไทยนะครับได้มาลงพื้นที่ปราศัยในกรุงเทพมหานครพรุ่งนี้จะไปบางกะปิกันต่อท่านผู้ชมครับท่านใดชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระจายข่าวสารเป็นกำลัง